มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วสามารถลงทะเบียนในส่วนของโครงการคนละครึ่งได้หรือไม่สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ BY Story ค่ะสำหรับท่านใดที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและต้องการที่จะลงทะเบียนในส่วนของโครงการคนละครึ่งเห็นว่าช่วงนี้เขามีเฟส3กันก็เลยอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปใช้สิทธิ์ในส่วนของโครงการนี้ได้หรือไม่คำตอบก็คือหากคุณมีบัตรประเภทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะคะจะไม่สามารถลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการได้นะคะก็ต้องใช้สิทธิ์ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปก็เอาเป็นว่าเคลียร์กันไปเลยนะไม่สามารถใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ค่ะเป็นช่วงสั้นๆของ BY Story หากชอบคลิปนี้กดไลค์เราหน่อยกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ